ปรากฏว่าที่อาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคลที่สนามบินดอนเมืองจะเรียกว่าอาคาร m 7นะครับคือผู้สื่อข่าวเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าไปปักหลักอยู่ตรงนั้นก็จะดูเรื่องของมาตรการต่างๆของทางเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าช่วงใกล้ๆเที่ยงครับสังเกตเห็นมีบุคคลท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดนั่งรถตู้โตโยต้าเอาผาดสีขาวเข้ามาจอดที่หน้าอาคารผู้โดยสารอาก,อา,กาศยานส่วนบุคคลนี่ครับ ตอนเดินเข้าไปยังไม่แน่ใจแต่จริงๆเห็นก็พอจะจํากันได้อยู่แล้วครับแต่ปรากฏว่าภาพเนี่ยทยอยออกมาเรื่อยๆคือยืนชี้บางอย่างคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ทางด้านหน้าซึ่งด้านหน้าผู้สื่อข่าวอยู่ตรงนั้นนะฮะผู้สื่อข่าวจะปักหลักอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ตรงข้ามก็ง่ายๆคือพ้นจุดนี้ไปผู้สื่อข่าวถ่ายรูปไม่ได้แล้วนะใช่ครับก็ยืนคุยกันอย่างสนิทสนมกับทางเจ้าหน้าที่อยู่ตรงบริเวณนั้นประมาณสัก30นาทีนักข่าวสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงจุดดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากกกเี่ยววับคุณนนิ แต่พอภาพนี้ออกมาก็ต้องเป็นที่ยอมรับแหละครับคุณผู้ชมคงจํากันได้ถ้าเป็นคอการเมืองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณก่อนหน้านี้มันจะมีวลีเด็ดมันจบแล้วครับนายตอนปี51คุณเนวินนำสอสอในานามของกลุ่มเพื่อนเนวินไปร่วมรัฐบาลกับทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นคือจุดแตกหักแต่วันนี้อย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อเบรกที่แล้วจับมือกัน11พักมีภูมิใจไทยนะครับ หรือว่าเริ่มต้นใหม่กันหรือเปล่าภาพนี้ครับหลังจากคุณเนวินกลับออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เอาแผงเหล็กมาก,กั้นนะครับก็เลยโอ้พิพาวิจาร์กันอีกว่าอ๋อรลอคุณเนวินกำชับเรื่องความปลอดภัยเป็นห่วง